แล้วเราสมมติว่าใช้อีกแบบหนึ่งเทคนิคทริคที่พี่สอนไปต้องใช้แบบเป็นจอจานเข้ามาแทนก็แบบสมมติว่าใจพูดสมมติพูดประโยคนี้ด้วยจอจานให้หมดอ่ะน้องพูดได้ไหมใจหายไปเลยก็จะเป็นใจจ่ายใจเจยมันจะดูตลกนิดๆนะแต่มันก็ช่วยได้นะใจจ่ายใจเจยใช่ป่ะเนี่ยได้เลยสามัญตีเอ๊ะสามัญจัตวาสามัญนี่รู้เท่ไหมก็โอเคเหมือนกันนะวิธีนี้พี่ก็ชอบนะแต่ว่าด้วยความว่าพี่คุ้นแบบข้างบนมากกว่านับนิ้วง่ายดีเราทำมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยวิธีนี้เพิ่งมาเคยได้อาจารย์พูดตอนมองปลายแล้วแต่ว่าพี่ก็รู้ไว้แต่ก็ใช้ไม่ใช้เท่าไหร่แต่สำหรับเพื่อนบางคนพี่บางคนก็เรียกมาใช้วิธีนี้ก็โอเคเหมือนกันยกตัวอย่างอันต่อไปเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนลองทำดูเลยนะน้องควรจะคิดกูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกดเพลย์เล่นต่อแล้วมาฟังเฉลยนับนิ้วแล้วกันนะเสจตวาใช่ไหมลืมพูดเน้นอีกเรื่องหนึ่งอย่างเนี้ยบอกแล้วใช่ไหมว่ารูปวรรณยกกับเสียงวรรณยกไม่สัมพันธ์กันพูดเป็นตั้งแต่ตอนแรกแล้วอย่างเนี้ยก็จะเป็นตัวอย่างอีกก็เป็นตัวอย่างให้ดูแล้วว่าคำว่าเสเนี่ยรูปมันคือรูปสามัญแต่เสียงเป็นเสียงจัตวาดังนั้นน่ะอย่าเห็นว่าอ๋อไม่มีพยัญไม่ใช่ดิไม่มีวรรณยุกต์อะไรเลยก็แสดงว่าเป็นเสียงสามัญด้วยคือเป็นรูปสามัญแหละแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเสียงสามัญมันขึ้นอยู่กับว่าเราออกเสียงขึ้นอยู่กับว่าออกเสียงยังไงเนี่ยพาก็พาใช่ไหมสามัญเรื่องเนี่ยไม่เอกแต่ว่าเสียงเป็นเสียงโทขุนจตวาช้างช่างช่างช่างช้างเสียงตรีนะไม่ตรงกันอีกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วไม่สนใจเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการผ่านเสียงเฉยไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปขุนนี่แหละขุนซ้ำก็ใส่ไปแผนจตวาเดี๋ยวตัวอย่างเอาแบบเทคนิคจอจานอีกรอบหนึ่งนะก็จะเป็นอะไรเสภาก็จะเป็นเจจาใช่ป่ะเสก็เป็นเจจาเรื่องก็เป็นเจื้องเนี่ยดูการอากาศนะก็ทำเร็วๆเนี่ยก็ดีเหมือนกันแบบปุ๊บมาเป็นตัวนี้เลยเรื่องเจื้องขุนจุนช้างจางเนี่ยสังเกตดูทำไมถ้าเกิดถ้าช้างมันเป็นไมโทจริงเวลาช้างแล้วถ้าเกิดจะเป็นจอจานไมโทนะเป็นจ้างใช่ไหมแสดงว่าช้างกับจ้างคนละโทนเสียงกันจริงว่าแสดงว่าเนี่ยไม่ใช่เสียงไมโทแล้วต้องเป็นช้างกับจ้างก็เป็นเสียงตรีเนี่ยไม่ใช่ขุนก็เป็นจุนเหมือนตัวนี้แผนก็เป็นแสนได้เหมือนกันก็ดูพี่ลืมบอกเหตุผลไปว่าทำไมถึงต้องเป็นจอจานเทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคนี้คือทอแทนเป็นจอจานแล้วเนี่ยมันจะสามารถมองที่รูปวรรณยุกต์ได้เลยเพราะว่าขอโทษทีเดี๋ยวบอกเหตุผลนิดนึงเทคนิคเรียกมันว่าเทคนิคจอจานแล้วกันเนาะก็คืออันนี้แหละเนี่ยคืออันนี้แหละนะที่พี่พูดไปแล้วพูดถึงเหตุผลว่าทริคจอจานเนี่ยมันเป็นมายังไงที่พี่บอกว่าจอจานก็เป็นเพราะว่าพอเปลี่ยนมาเป็นจอจานปุ๊บเนี่ยจะบอกว่าเสียงวรรณยุกต์จะเท่ากับรูปวรรณยุกต์นะก็คือมองเห็นรูปไหนก็ใช้ตัวนั้นเลยเป็นเพราะว่าความจริงไม่จำเป็นต้องเป็นจอจานก็ได้เป็นอะไรต้องบอกว่าใจเย็นๆนะจอจานเนี่ยเป็นอักษรกลาง
น้องรู้จักอักษรกลางกันหรือเปล่าที่มีอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำอ่ะอักษรกลางที่แบบเขาตั้งท่องกันว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งอ่ะก็คือจะท่องจะเป็นตัวไหนก็ได้ในอักษรกลางอ่ะอักษรกลางมีความเก่งกาจอยู่อย่างนึงก็คือมีเสียงครบ5เสียงมีแต่สามัญเอกโทตรีจัตวาเลยแต่ถ้าเกิดเป็นอักษรสูงอักษรต่ำเนี่ยจะมีเสียงไม่ครบดังนั้นเพนชนะกับไม่ใช่สิรูปกับเสียงมันเนี่ยจะไม่ตรงกันแต่ว่าอักษรกลางเนี่ยพอมันมีครบปุ๊บครบเนี่ยมันก็จะถือว่ามีรูปนี้ก็มีเสียงด้วยมีรูปก็มีเสียงมันเลยตรงกันก็ไม่มีอะไรมากอะถ้าเกิดว่าเข้าใจตรงนี้แล้วว่าจอจานเนี่ยก็คืออักษรกลางมีเสียงวรรณยุกต์ครบทุกเสียงก็เลยทำให้รูปกับเสียงเนี่ยตรงกันเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันก็โอเคนะพอแล้วเทปผลที่มาคือเพราะว่ามันเป็นอักษรกลางเฉยๆแล้วพี่เลือกจอจานเพราะว่าความรู้สึกว่าจอจานเนี่ยมันมีคำที่มีความหมายเยอะเราจะคุ้นๆกับมันเยอะโอเคอันนี้ก็ตัวอย่างนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันต่อไปอันนี้เฉลยแล้วกันนะว่าบุกบุกเอเพสังมันส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 ันจัตวานี่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 เนี่ยคนไหนที่ผ่านนะก็นี่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 ตัวเนี้ยไมตรีใช่ไหมได้เสียงตรีวาด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 ไม่โทนะเสียงโทเสียงโทโอเคยกตัวอย่างไม่ต้องยกตัวอย่างเทคนิคต่อจานแล้วกันนะเพราะว่าเราส่วนใหญ่เราจะผันมากกว่าเดี๋ยวมันมีอีกหลายตัวอย่างเลยอรุณสวัสดิ์อะอะรุณสะสะก็ไม่เอมีงานแยกๆไปนะอะรุณสวัสดิ์ใช่ไหมอะอะรุณสะสะวัดวัดวัดเนี้ยก็จะเป็นเอกใช่ไหมนี่อันนี้ตลกดีเป็นโจทย์ในดาวองพี่ชักจะมากไปแล้วต่อยก็อ่ะเฉลยชัก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 ตรีจ้าจ้าเอกมากมากมากโทไปสามัญต่อย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 ก็จะต่อวะเนี่ยสังเกตซาเต่าอ่ะเป็นอักษรกลางใช่ไหมอักษรกลางก็คืออะไรไก่จิกเด็กตายบนไก่จิกเด็กตายใช่ป่ะซาเต่านี่ไงเป็นอักษรกลางนะอักษรกลางบอกแล้วว่าเสียงกับรูปเนี่ยตรงกันเห็นว่าเออง่ายดีแต่ว่าเวลาทำจริงๆเราก็ไม่ต้องไปหานะว่าไหนอักษรกลางแล้วก็ท่องไปเลยแบบผันไปเรื่อยๆเลยมันจะได้ไม่เสียเวลามองหลายอย่างพอเราเรียนรู้เรื่องของเสียงทั้ง4ไปแล้วก็คือเสียงพยัญชนะเสียงนะนี่สำคัญคือเสียงพยัญชนะต้นเสียงพยัญชนะท้ายก็คือเสียงตัวสะกดใช่ไหมเสียงสระแล้วก็สุดท้ายเสียงวรรณยุกต์เนี่ยพอ4เสียงนี้มันรวมกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นพยางค์นี่ดูดีไหมก็คือเสียงของพยางค์เนี่ยก็คือเพราะว่าพยางค์ก็คือเสียงที่ออกมาในแต่ละครั้งแล้วเวลาเราออกเสียงทีนึงเนี่ยเสียงแต่ละเสียงเหล่านั้นอะมันก็จะประกอบไปด้วยพยัญชนะต้นพยัญชนะท้ายสระแล้วก็วรรณยุกต์โอเคทีนี้มาดูความพยางค์มันก็มีแบ่งได้เป็น2แบบเพราะทีนี้พอเรารู้จาก4เสียงแล้วก็เลยสร้างพยางค์ได้และพยางค์เนี่ยก็แบ่งได้
สองเขาเรียกอะไรสองอย่างอ่ะสองประเภทอะไรเงี้ยหนึ่งก็คือพยายามเปิดสองพยายามปิดอะไรคือเปิดกับปิดที่เปิดก่อนมาดูปิดก่อนพยายามปิดปิดก็เหมือนกับมีอะไรมาปิดไว้ซึ่งตัวที่จะมาปิดพยายามนั้นได้ก็คือมีตัวสะกดมีตัวสะกดนะอย่างเช่นอะไรก็ได้ที่มีตัวสะกดทั้งสองมองมันวันอะไรเงี้ยนี่คืออันนี้จะมองง่ายว่ามันมีตัวสะกดแบบเรียนเรื่องตัวสะกดไปแล้วใช่ไหมอยู่หลังตัวสะกดคือเป็นชนะที่อยู่หลังสระแล้วก็ยังมีคำว่าอะไรคำว่าน้ำคำว่าเราคำว่าใจคำว่าไปสี่คำนี้นี่จะมีบางยังมีคนเถียงอยู่หรือเปล่าว่าเอ๊ะมันมีตัวสะกดตรงไหนครับพี่หมายมั่วหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดน้องคนไหนที่ยังไม่ลืมนะก็จะเห็นได้ว่าสี่คำนี้มันคือสระอัมไอไอเอาใช่ป่ะสระอัมก็คือตัวสะกดด้วยมาม้าไอก็คือสระไอรองท้ายด้วยยอยักษ์สะกดด้วยยอยักษ์นี่นะไอนี้เหมือนกันเอานี่คือสะกดด้วยวาวแหวนอะสระอะบวกเอาบวกวาวแหวนรวมถึงสี่แหละสี่สระอันนี้ด้วยก็จะถือว่ามีตัวสะกดก็จะเป็นพยางค์ปิดดูพยางค์ปิดพยางค์เปิดก็ถ้าเราไม่ลืมหลักเรื่องตัวสะกดก็โอเคผ่านกันต่อไปพยางค์เปิดพยางค์เปิดก็เหลืออยู่นิดเดียวแล้วก็คือไม่มีตัวสะกดไม่มีตัวสะกดก็เหมือนกับไม่มีอะไรมากั้นมันไว้อะเหมือนกับว่ามีเพียงชนะต้นมีสระใช่ป่ะแล้วก็ถ้าไม่มีตัวอะไรมาปิดอะมันก็จะแบบเปิดโล่งๆอะต่อไปได้อะไรเงี้ยพอมีมาปิดก็เหมือนกับมีตัวสะกดมาก็เหมือนกับมันปิดมันไว้พอไม่มีก็เป็นพยางค์เปิดนึกภาพเราจะได้จำได้ง่ายๆยกตัวอย่างคำก็เช่นที่ว่าข้อปีอะไรเงี้ยคำว่าข้อเนี่ยเห็นออ่างก็เห็นเป็นพยัญชนะต้นก็อย่ามองเป็นพยัญชนะท้ายอย่าลืมว่าสระมันตัวมีรูปเหมือนมันมีรูปเหมือนพยัญชนะแต่ไม่ใช่มีอะไรอีกที่แบบคล้ายๆอย่างเงี้ยที่พี่เคยยกตัวอย่างคำว่าวัวใช่ไหมวัวเนี้ยก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ตัวสะกดเหมือนกันนึกไม่ออกแล้วแต่มีที่เคยสอนไปอันนี้ก็ถือเป็นพยางค์เปิดทีนี้มีเรื่องให้ระวังอีกเรื่องนึงสไทยเราเนี่ยค่อนข้างละเอียดอ่อนนะให้ระวังไว้คือว่าบางตัวไม่มีตัวสะกดจริงๆนะคือแบบไม่มีเลยอะแต่เป็นพยางค์ปิดคือต้องบอกว่าคือพยางค์ปิดหรือพยางค์เปิดเมื่อกี้เนี้ยแยกกันที่ตรงมีตัวสะกดหรือไม่มีเลยใช่ไหมแต่อันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบพิเศษอะพิเศษขึ้นมาก็คือว่าไม่มีตัวสะกดหรอกแต่เป็นพยางค์ปิดแต่ปิดคือความว่าปิดในความหมายของคนที่แบ่งเรื่องพยางค์จริงๆเนี่ยเข้าหมายถึงอย่างที่พี่พูดอะก็คือหมายถึงการที่มีตัวเพียงชนะต้นมีสระแล้วก็มีเสียงมาปิดไว้ปิดไว้เงี้ยให้มั
ที่มันไปต่อไม่ได้ทีนี้ส่วนมากตัวที่มันปิดก็จะเป็นตัวสะกดใช่ไหมแต่ว่ามีบางตัวแหละที่ไม่มีตัวสะกดบางตัวนะก็ไม่มีตัวสะกดจริงๆอ่ะแต่ว่าก็มีอะไรมีเสียงบางเสียงอะที่ไม่ใช่ตัวสะกดมาปิดมันไว้เหมือนกันดูตัวอย่างคำเดี๋ยวให้หลักการก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้นะก็คือไม่มีตัวสะกด1 2สระเสียงสั้นสามเน้นเสียงคือถ้าเกิดไม่มีตัวสะกดก็จริงอ่ะแต่มันเกิดเป็นสระเสียงสั้นแล้วก็เน้นเสียงขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเหมือนบางสิ่งอ่ะมาปิดลมไว้อ่ะไม่ให้ไปต่อได้เขาก็เลยถือว่าเป็นพยายามปิดไปละกันแต่เรื่องเนี้ยค่อนข้างจะยากนะถ้าเป็นสมัยที่พี่สอบเนี่ยมันจะออกในเรื่องมันจะออกในข้อสอบโอเน็ตเอ้ยไม่ใช่ในข้อสอบเอเน็ตที่แบบมันเป็นข้อสอบที่ยากกว่าส่วนโอเน็ตจะไม่สนใจเลยโอเน็ตจะถือว่าไม่มีตัวสะกดพยายามเปิดเท่านั้นแต่ถ้ายากขึ้นมาหน่อยคือพี่รู้สึกว่าอาจารย์สอนในห้องนะสอนด้วยแต่ว่ามันจะได้เอามาใช้บ้างอ่ะโอเน็ตคือมันจริงๆอ่ะหลักภาษาไทยจริงๆมันต้องเป็นแบบเนี้ยถ้ามันเข้าเงื่อนไขนี้ต้องถือว่าเป็นพยางค์ปิดแต่ว่าอาจารย์ที่สอนพี่มาดาวองนะอาจารย์ปิงนะเขาก็บอกว่านี่มันขึ้นอยู่กับคนตรวจเนี้ยว่าโอเน็ตอ่ะเขาถือว่าเป็นข้อสอบง่ายเขาก็อาจจะไม่สนใจอันเนี้ยแล้วก็รู้ว่าเป็นความรู้ละกันคือเหมือนกับว่าเรารู้อะแต่ว่าเรารู้ว่าเขาออกได้หลายแบบจริงๆแล้วออกได้แบบเนี้ยออกจริงต้องเป็นแบบนี้เลยอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราก็ดูชอยไปว่าเขานับแบบไหนกันแน่ถ้าเขานับแบบนี้เราก็ทำได้นับแบบนั้นเราก็ทำได้คือนับแบบยากก็ทำได้นับแบบง่ายก็ทำได้อะไรเงี้ยทีนี้พอสอนเรื่องให้ระวังไปแล้วก็เลยดูตัวอย่างไม่สิเป็นแบบทดสอบนิดถามถึงคำว่าท่าในธนาคารเนี่ยเป็นพยางค์เพราะว่าในคำนี้มีกี่พยางค์หนึ่งธนาคารสามพยางค์ใช่ไหมธนาคารถามพยางค์ทะเนี่ยว่าเป็นพยางค์เปิดหรือพยางค์ปิดเฉลยก็คือดูก่อนเงื่อนไขคืออะไรว่าสามอย่างนี้ไม่มีตัวสะกดสระเสียงสั้นเน้นเสียงตามกฎเงื่อนไขเสียงสั้นไม่ใช่ไม่มีตัวสะกดท่าก็คือนี่ใช่ไหมท่าก็คือไม่มีตัวสะกดผ่านอันแรกสระเสียงสั้นท่าออกเสียงแล้วท่าก็เป็นเสียงสั้นแต่ไม่เน้นเสียงอันนี้เขียนแล้วเข้าใจนะก็คือว่าพูดถึงกฎ3กฎเมื่อกี้เนี้ยอันแรกไม่มีตัวสะกดสระเสียงสั้นแล้วก็อันนี้เน้นเสียงแต่เวลาเราพูดธนาคารเนี่ยเราไม่พูดว่าธนาคารแล้วพูดว่าธนาคารจะไปแบบเห็นชัดตรงคำว่าคารมากกว่าแล้วก็คำว่าท้าคำแรกพูดแบบเบาๆอ่ะธนาคารอะไรเงี้ยก็ดังนั้นก็ไม่เข้าหลักไม่ต้องเข้าทั้ง3หลักนะเข้าไม่ครบเนี่ยก็ถือว่าเป็นเปิดคำว่ากะทิพี่ถามถึงคำว่าทิมาดูทิก็คือที่สระอีใช่ไหมก็ดูมาอันแรกที่ไม่มีตัวสะกดใช่อันที่สองสระเสียงสั้นหรือเปล่าที่ก็สั้นที่นี่เน้นเสียงหรือเปล่าเราก็ต้องหลังทางคำเวลามาดูว่าเน้นเสียงหรือเปล่านะแล้วก็อ่านดูทางคำว่ากะทิเน้นคำไหนมากกว่าระหว่างกะกับทีเทียบกันก็ได้กะทิก็คือเน้นทีใช่ไหมเข้าหลัก3อันจะถือว่าเป็นพยางค์ปิดนี่เป็นตัวอย่างพยางค์ปิดอันแรกนะจะบอกว่าพอเข้าหลัก3ข้อเนี้ยที่เป็นพยางค์ปิดอ่ะเพราะว่าเราถือว่าเป็นเหตุผลที่เป็นพยางค์ปิดเพราะว่าเสมือนว่ามีเสียงออ่างมาเป็นตัวสะกดลองจินตนาการภาพแล้วก็ออกเสียงว่ากะทิมันเหมือนกับมี
อเนี่ยมากั้นเสียงไว้ไม่ให้ออกคำว่าทิต่อยาวได้อะก็เป็นปิดมันไว้เป็นพยางค์ปิดอ่ะก็เป็นกะทิอิอะไรเงี้ยออกมาอ่ะดูตัวอย่างนี่นะงั้นมาเขียนเพิ่มตรงนี้ถ้าเข้าหลัก3ข้อนี้แล้วทั้ง3นะถือว่าสะกดถ้าหลัก3อันนี้จะถือว่ามีเสียงอเป็นตัวสะกดโอเคนะต่อไปจดนี้คำว่าจะมาคำเดียวเลยไม่มีตัวสะกดสระเสียงสั้นเน้นเสียงด้วยจะเนี้ยก็ถือว่าเป็นพยางค์ปิดมีเสียงอเป็นตัวสะกดปิติสองคำเลยแล้วกันนับสองคำไปมองปีก่อนปีก็ไม่มีตัวสะกดสระเสียงสั้นเน้นเสียงไหมลองดูปิติเน้นทั้งสองคำเลยหรือเปล่าอันมันก็คือทั้งสองอันนี้มาด้วยกันแหละเห็นว่าตัวแรกเวลาอ่านด้วยกันนะปิติเราอ่านแบบเท่าๆกันจริงป่ะลองอ่านดูปิติทั้งปีทั้งติเน้นทั้งคู่ก็เป็นปิดทั้งสองคำปิดคู่เลยคูณสองนี่เหมือนกันเอาอันนี้ด้วยระรานเอาคำแรกคำว่าระคือคำว่าราเนี่ยมันไม่ยากอยู่แล้วมันมีตัวสะกดปุ๊บก็เป็นปิดเลยอยู่แล้วทีนี้พอระวังอันนี้จะเข้าหลักสามข้อหรือเปล่าก็ลองดูไม่มีตัวสะกดระสระเสียงสั้นอยู่แล้วเวลาเราพูดคำว่าแบบแกนี่มาระรานฉันจริงๆเลยอะไรเงี้ยก็แบบเน้นใช่ไหมเน้นเสียงระด้วยเน้นเสียงรานด้วยแต่เราสนใจคำว่าระอยู่ก็คือเข้าหลักสามข้อเน้นเสียงระรานก็ปิดนะปิดด้วยออ่างนี่แหละสมาธิถามเป็นคำว่าทิก็ไม่มีตัวสะกดทิก็เสียงสั้นแล้วสระนะเน้นไหมลองอ่านดูสมาธิไม่ต้องพยายามแบบเป็นพิเศษได้เพราะเวลาเนี่ยมันจะมันขึ้นอยู่กับการออกเสียงของเราใช่ไหมถ้าบางน้องบางคนก็แบบเอ๊ะเน้นหรือเปล่านะก็ออกธรรมดาออกเหมือนว่าเราเวลาเราพูดอะไปทำสมาธิกันสมาธิระหว่างคำว่าสะมาแล้วก็ทีเนี่ยแล้วก็เน้นทีที่มากที่สุดแล้วใช่ไหมคำว่าสะนี่แทบไม่ออกเลยสมาธิในเงี้ยปิดโอเคเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาษาไทยแล้วเนี่ยต่อไปอันที่โจทย์จะเอามาเล่นนะก็คือเรื่องของโครงสร้างพยางค์อยากให้น้องๆทุกคนจำคำนี้ไว้เลยก็คือคำว่าโครงสร้างพยางค์เพราะว่าเวลาที่โจทย์เขาถามออกมาเนี่ยเขาจะถามว่าโครงสร้างพยางค์นี้เป็นอย่างไรถ้าเราลืมคำนี้ไปเนี่ยเราจะนึกเรื่องเนื้อเรื่องต่อจากนี้ไม่ออกเลยให้เราอะจำหัวข้อนี้ไว้แม่นๆคำจำคำไปเลยนะว่าโครงสร้างพยางค์โครงสร้างพยางค์ก็คืออะไรที่เป็นโครงสร้างเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นองค์ประกอบใช่ไหมโครงสร้างเป็นองค์ประกอบของพยางค์นั้นไม่มีโครงสร้างมีองค์ประกอบเนี่ยก็หมายถึงว่าสมมตินี่คือพยางค์เราก็ต้องทำการแยกโครงสร้างมันเพราะว่าโครงสร้างมันก็เหมือนกับสิ่งที่มาต่อไปต่อมาแล้วเป็นพยางค์ใช่ไหมแยกออกมาแยกปุ๊บมันจะได้4ส่วนเพราะว่าเราเรียนไปแล้วว่าพยางค์เนี่ยให้ดูตอนแรกเลยประกอบมาจาก4องค์ประกอบใช่ไหมต้องประกอบไปด้วยเสียงพยัญชนะต้นเสียงพยัญชนะท้ายเสียงสระแล้วก็เสียงวรรณยุกต์นั้นพอรวม4ส่วนนี้เข้ามาแล้วเนี่ยจะกลายเป็นพยางค์พอเขาถามกลับเราเรียนเรื่องพยางค์อยู่ถามว่ามีโครงสร้างยังไงบ้างแล้วก็จะแยกออกนี่คือพยางค์ใช่ไหมแบบมองสีเขียวรวมๆเนี้ยถามว่าโครงสร้างของพยางค์ก็เหมือนกับว่าเราอะรู้ว่าพยางค์เนี่ยคือพยางค์ทั้งคำ
เพราะแยกเป็นองค์ประกอบแล้วก็แยกมาเป็นส่วนนี้ได้ส่วนนี้ก็คือเสียงพยัญชนะต้นเสียงพยัญชนะท้ายสระวรรณยุกต์นะก็เขียนไว้ก็ได้ว่าคือพยัญชนะต้นเสียงสอพอคือเสียงพยัญชนะนะต้นสอพอเสียงพยัญชนะท้ายนี้สระอันนี้วรรณยุกต์จดสวยๆไว้ละกันแล้วก็เวลาเช็คเวลาที่เขาถามเรานะเราก็ต้องเช็คใช่ไหมว่าใน4โครงสร้างเนี้ยให้เริ่มเช็คจากสูตรที่ว่าท้ายต้นดนสระอย่าให้น้องนะจำอันนี้คู่กันมาเลยอะพอมีถามถึงโครงสร้างพยางค์ปุ๊บคำนี้เข้ามาในใจเลยนะโครงสร้างพยางค์เช็คท้ายต้นดนสระ4คำนี้ก็คือก็มาจาก4ตัวนี้แหละที่พูดถึงนะก็มีท้ายก็คือพยัญชนะท้ายต้นก็คือพยัญชนะต้นดนก็คือดนตรีที่พี่เปรียบถึงก็คืออะไรก็คือวรรณยุกต์สระก็เสียงสระอะไรเงี้ยท้ายเนี่ยพยัญชนะท้ายคือตัวสะกดใช่ไหมก็ดูว่ามีหรือไม่มีตัวสะกดต้นก็คือพยัญชนะต้นเดี่ยวหรือผสมมีควบกล้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยโดนก็คือวรรณยุกต์มันมี5เสียงก็ดูวรรณยุกต์เดียวกันไหมเสียงวรรณยุกต์เดียวกันหรือเปล่าสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวโอเคจำวันนี้แล้วก็วิธีการเช็คนะทีนี้มาดูทีละอันมาดูการเช็คที่บอกว่าให้เด้งเนี้ยก็คือว่ามาแยกเขียนมีอีกทีหนึ่งเพราะว่าเด้งไม่เหมือนเดิมแล้วตอนแรกปกติเวลาเราเรียนมาเนี่ยมันจะเรียนพยัญชนะต้นมาก่อนใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่เราเช็คไล่กลับไปเนี่ยเราจะเอาเช็คพยัญชนะท้ายก่อนเพราะว่ามันเช็คง่ายกว่าคิดดูถ้าเกิดแบบกว่าจะมาถ้าเกิดเราเกิดไปเช็คดนตรีก่อนเนี้ยเราเช็ควรรณยุกต์อะมีตั้ง5เสียงบางคนน้องบางคนผันไม่ค่อยได้ด้วยก็ผิดไปเลยอะไรเงี้ยก็มาเช็คง่ายๆก่อนว่ามีหรือไม่มีตัวสะกดแค่นั้นก่อนเรียงไปตามความง่ายดวนแรกเช็คท้ายใช่ไหมก็ดูว่ามีตัวสะกดหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นคำว่าจากนะกับคำว่าปลาแค่นี้ถามว่าโครงสร้างพยางค์เหมือนกันไหมเช็คอันแรกก่อนท้ายต้นดนสระนึกถึงท้ายก่อนท้ายก็คือแล้วอันเนี้ยมีใช่ไหมตัวสะกดนี้ไม่มีเช็คปุ๊บผิดเลยถือว่าโครงสร้างพยางค์ต่างกันเช็คอันที่2เช็คพยัญชนะต้นก็ดูว่าเสียงเดียวหรือว่า2เสียงเช่นคำว่าแซงกับคำว่ากล้าถามว่ามีโครงสร้างพยางค์เหมือนกันไหมถ้าเราจะเช็คต้นนะก็เช็คที่ตัวพยัญชนะต้นก็คือสลกับกลบางคนเรียนไปแล้วแต่อย่าโดนหลอกนะพี่จะเสียใจมากเพราะว่าพอโอ้นี่ไง2ตัว2เสียงกลควบกล้ำสลควบกล้ำหรือเปล่าถ้าใครควบกล้ำนะก็ผิดไปเลยเพราะว่าแซงเป็นอะไรเป็นควบกล้ำไม่แท้ซึ่งเราไม่ถือเป็นควบกล้ำใช่ไหมเราถือว่ามันเป็นเสียงเดียวออกเสียงเดียวก็คือเสียงสเสือแต่กล้ำเนี่ยเป็นเสียงควบแท้ด้วยก็เป็นเสียงรวมกันนะกลดังนั้นเนี่ยไม่เหมือนแหละโครงสร้างพยางค์ต่างกันอันเนี้ยเสียงเดียวอันเนี้ย2เสียง
ำเสียงวรรณยุกต์อ่ะก็คือดนใช่ไหมเขียนมาดนแค่เสียงวรรณยุกต์ก็เสียงอะไรสามัญเอกโทตรีจัตวาแหละไล่ไปเหมือนก็เหมือนไม่เหมือนก็ไม่เหมือนคำว่าท่องคำว่าจำอันนี้ท่องถ่องท่องเสียงโทใช่ไหมจำเช็คแล้วต่างโครงสร้างยังต่างกันคือจะส่วนไหนก็ได้ใน4ส่วนเนี้ยที่ต่างกันก็ถือว่าโครงสร้างคำสองคำยังไม่เหมือนกันแล้วอันที่4ท้ายต้นดนสระใช่ไหมก็ดูว่าดูได้สองแบบสั้นหรือว่ายาวกับอีกแบบเป็นอะไรคือเราแบ่งสระเป็นสองแบบก็คือเดียวหรือผสมส่วนมากก็จะใช้อันนี้แหละส่วนมากนะจะเป็นสั้นกับยาวดูยากดีมันก็ไม่ยากอะไรมันก็แค่ดูง่ายกว่าผสมไงผสมมันมีแค่3เสียงใช่ไหมสามเสียงมีอะไรบ้างมีผัวเบอร์เมียใช่ปะอ่ะเราดูก่อนดูคำว่าช่างกับคำว่าแก้วดูสั้นยาวทำยังไงดูที่สระได้ไหมถ้าดูที่สระปุ๊บก็ผิดเลยเพราะว่าสั่นแล้วว่าจะดูเสียงสระสั้นหรือยาวนะดูได้แค่ทีเดียวก็คือการต้องออกเสียงออกมาช่างช่างเป็นเสียงสั้นเสียงสระนะสระอาก็จริงแต่ว่าพอเป็นคำคำนี้แล้วมันจะออกเสียงสั้นแต่แก้วเนี่ยแก้วออกเสียงยาวดังนั้นโครงสร้างนี้ก็ไม่เหมือนกันมาเช็คดูอีกอันนึงขอยกตัวอย่างซ้ำอันเดิมนะสมมติว่าเราไปเจอคำว่าช่างกับคำว่าแก้วดูตัวอย่างเมื่อกี้แหละแต่เราอยากจะให้ลองเช็ค4อันเลยสมมติว่าเราไปเจอโจทย์เนี่ยช่างกับแก้วถามว่าโครงสร้างพยางค์ของคำสองคำนี้เหมือนกันหรือไม่เวลาใช้ทำไงขึ้นมาในคำสองคำนี้โครงสร้างพยางค์พอถามเหมือนกันหรือไม่พอมีคำนี้ขึ้นมาปุ๊บใจเราจะคิดถึงทันทีว่าต้องเช็คท้ายต้นนนสระขอให้มันมาคู่กันเลยนะโจทย์ถามปุ๊บคิดได้ในใจเลยท้ายต้นนนสระอ่ะเวลาเช็คเริ่มจากอันแรกก่อนแล้วค่อยไล่ไปท้ายเป็นยังไงอ่ะนี่เขียนท้ายต้นนนสระท้ายตัวสะกดใช่ไหมพยัญชนะท้ายมีทั้งคู่ยังเหมือนกันอยู่ก็คือมีตัวสะกดต้นดูว่าเพียงชนะต้นเนี่ยเป็นเดี่ยวหรือผสมก็มีช่างมีชอช้างตัวเดียวมีกอไก่ตัวเดียวอุ้ยน้องคนไหนแบบอุ้ยกอวอควบกล้ามมานี่แบบผิดเลยนะอันนี้มันอันนี้เป็นอะไรกอแอสระแอวอแหวนเป็นตัวสะกดใช่ไหมเนี่ยเพียงชนะต้นของมันก็คืออะไรล่ะชอช้างอ่ะอันนี้กอไก่ยังไงก็ถือว่าเป็นเดี่ยวคู่อ่ะถ้าน้องทำแบบเวลาเช็คอย่ารีบดูนะไม่ต้องรีบค่อยๆดูเพราะว่าบางคนอุ้ยกอวอมาเป็นควบกล้ามแล้วบอกว่าเป็นควบกอวอก็จะแพ้ได้นี้เป็นผสมใช่ไหมก็จะผิดไปเลยแต่ความจริงอันนี้คือเดี่ยวคู่เป็นยังเหมือนกันอยู่ผ่านดนเช็คดนตรีก็คือเช็คปรรณยุกต์ช่างฉังช่างไม่โทใช่ไหมแก้วแก้วแก้วไม่โทเหมือนกันนี่ก็กลายเป็นนักสัมกลางดังนั้นเสียงวรรณยุกต์กับรูปวรรณยุกต์เนี่ยเหมือนกันเช่นนี้ก็ยังเหมือนกันอยู่เหมือนเดี๋ยวตัวสุดท้ายแล้วถ้าตัวนี้ผ่านนะถือว่าโครงสร้างพยางค์ของสองตัวเนี้ยเหมือนกันไปเลยทีนี้ปรากฏว่าเช็คแล้วเนี่ยสระช่างเป็นสั้นแต่แก้วเป็นยาว
ติดกันที่เดียวโครงสร้างพยางค์2ตัวนี้ก็เลยตอบว่าโครงสร้างพยางค์ต่างกันนี่แหละเสร็จสิ้นออกเยอะด้วยนะเรื่องโครงสร้างพยางค์เนี่ยน้องแต่ว่าเรามีหลักแล้วแต่คือบางข้อมันจะง่ายไงพอเช็คท้ายก็หลุดเลยเช็คหลุดมาเช็คต้นก็หลุดเลยเหมือนกันมีไม่เยอะหรอกที่จะต้องแบบหลุดมาถึงเรื่องสระเนี่ยโอเคต่อมาเสียงในภาษาไทยของเราที่ใช้กันอยู่อีกก็คือเรื่องของเสียงหนักเสียงเบาโดยเสียงหนักเบาเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องแรกคำคารุระหูคำคารุระหูเนี่ยจะใช้ความรู้เรื่องเสียงหนักเบาเอาไปแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันแล้วครูจะสอนเนี่ยจะพูดถึงว่าเวลาพูดปกติเราไม่ได้พูดกันเท่าๆกันทุกคำอยู่แล้วใช่ไหมพูดแล้วก็จะมีพูดเบาบ้างหนักบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ 6.3 เรื่องของการเน้นความหมายอันไหนที่เราต้องการเน้นๆเราก็จะพูดเสียงหนักๆอะไรเงี้ยให้มันได้ยินชัดๆไปเลยทีนี้พอบอกแล้วก็เริ่มเรื่องแรกก่อนคำคารุระหูคำคารุระหูนะน้องๆหลายคนก็คุ้นๆแล้วแหละเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าใช้แต่งฉันพี่ว่าคำประพันธ์ประเภทนี้เพราะดีนะแต่แต่งยากมากเลยอ่ะดูก่อนคำคารุคือคำที่ออกเสียงหนักหลายคนแบบโอ๊ยสับสนจังทำไมคารุต้องหนักทำไมระหูต้องเบาอะไรเงี้ยก็จำไม่ยากเพราะคำว่าคารุเนี่ยก็คือคำว่าครูเนี่ยมีความหมายว่าผู้ที่ทำงานหนักก็นี่คือเรื่องจริงนะเขาทำงานหนักจริงๆอ่ะก็แบบหรือเป็นเราเอามาจากภาษาบาลีเลยนะคำว่าครูนะคารุคำว่าครูแล้วสระอูเนี่ยแผงเป็นวาแหวนได้คอรอวอแล้ววาแหวนเนี่ยก็แผงเป็นพอพานต่อได้คอรอพอเนี่ยสระอูนะมันเป็นวาแหวนแล้ววาแหวนก็จะเป็นพอพานก็เหมือนกับว่าครูเนี่ยเป็นผู้ทำงานหนักแล้วก็ควรค่าแก่การเคารพเนี่ยรู้เข้าท่าไหมจำนี้แล้วดูง่ายคำคารุก็คือครูทำงานหนักก็แบบลากศัพท์คำเดียวกันก็หมายถึงหนักก็ตอนนี้ก็พูดถึงว่าเป็นการออกเสียงหนักอยู่คำคารุที่บอกว่าออกเสียงหนักเนี่ยคำการออกเสียงหนักคือหมายถึงตัวไหนบ้างหมายถึงคำที่มีตัวสะกดมีเสียงสะกดเพราะว่าเราเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมบางทีไม่มีตัวสะกดแต่แบบแอบมีเสียงตัวสะกดด้วยเฉยเลยอะไรเงี้ยที่มีเสียงอ้ออ่างจำได้ว่าเข้าหลักสามข้อมีเสียงตัวสะกดเช่นคำว่าเป็ดนี่มีเสียงตัวสะกดเป็นไรแม่กดเสียงต่อเต่าจำได้ปะนี่ข้อยกเว้นที่บอกว่าแม่กบเป็นเสียงเต่ากับเสียงปอปลาจำได้อยู่แล้วเพิ่งเรียนไปคำว่าน้อยคำว่ารักก็แม่กบอันนี้แม่เกยรวมถึงอําไอไอเอาด้วยใจไปเรานะครบยังทำอ่ะเนี่ยตัวสะกดใช่ไหมมีเสียงตัวสะกดเพราะว่าอันเนี้ยไม่มีรูปใช่ไหมแต่ว่ามีเสียงมอม้ามีเสียงไอมีเสียงเอาอันนี้เสียงไม่ใช่สิอันนี้เสียงมอม้าสองอันเนี้ยเสียงยักษ์นอกจากมีเสียงตัวสะกดแล้วคำคารุยังรวมถึงคำที่ไม่มีเสียงตัวสะกด
บวกกับสระเสียงยาวด้วยเช่นคำว่าหมูเสือก็คือการที่เรามีตัวสะกดเนี่ยมันก็เป็นการออกเสียงหนักอยู่แล้วแต่ว่าถึงไม่มีตัวสะกดนะแต่ออกเสียงสระเสียงยาวเนี่ยมันก็เขาจะถือว่าเราออกเสียงหนักมันก็ออกได้เยอะอ่ะก็เลยถือเป็นคำคารุคำละหูก็เลยเหลือน้อยมากเพราะว่าเป็นคารุไปเกือบหมดแล้วอาจารย์พี่สมัครก็จำละหูนะเพราะว่ามันมีน้อยดีเราถ้าเกิดมันมีสองประเภทอะไรเงี้ยให้เลือกจำอ่ะแล้วก็จำประเภทที่มันมีตัวน้อยๆแล้วก็บอกว่าที่นอกนั้นก็เป็นคำอีกคำหนึ่งอีกประเภทหนึ่งเท่านั้นแหละเป็นการลดไม่ต้องจำเยอะก็คือคำที่ออกเสียงเบาก็คือไม่มีตัวสะกดเมื่อกี้เหลือแค่อย่างเดียวแล้วไม่มีตัวสะกดบวกสระเสียงสั้นนี่คำว่าอะไรมากก็จำได้ไหมเลขแปดสระเสียงสั้นเสมอปิติปัทุสระมาละโอเคนี่แหละคำคารุระหุจบไปแล้วอันที่สองที่พูดถึง 6.2 นะก็คือเวลาพูดเราจะพูดเสียงหนักเสียงเบาสลับกันไปเวลาพูดนะเสียงที่พูดชัดเจนออกเสียงชัดเจนหรือพูดว่าเราอ่ะออกแบบเต็มคำอ่ะจะเป็นเสียงหนักส่วนเสียงที่ออกไม่ชัดหรือพูดว่าไม่เต็มคำเนี่ยก็จะเป็นเสียงเบาไปที่น่าสังเกตก็คือถ้ามันเป็นพยางค์เดียวอ่ะคำพยางค์เดียวนะจะออกเสียงหนักเสมอพิเศษไหมนะจำไว้ว่าพยางค์เดียวเสียงหนักเสมอก็คืออย่างเช่นคำว่าปลาโดดแอบสวยอันนี้คนละคำกันหมดเลยนะเวลาเราพูดปลาเราพูดถูกของเราอยู่คำเดียวเนี้ยมันก็ต้องออกเสียงหนักอยู่แล้วเพราะว่าออกอยู่คำเดียวให้มันชัดๆไปเลยเนี้ยนอกจากนี้แล้วก็มีคำไทยพยางค์สุดท้ายออกเสียงหนักเพราะส่วนมากเนี่ยคำถ้าเกิดเป็นคำไทยแท้นะคำพยางค์สุดท้ายมักจะเป็นคำที่มีความหมายอย่างเช่นคำว่ามะพร้าวกระดุมกะปิมะลิตะกละตะเข็บเนี่ยคิดดูพวกข้างหน้าเนี่ยมาตะกะตะอะไรพวกเนี้ยมันเป็นคำแบบเหมือนกับเป็นคำที่เขาล้าให้มันพูดได้เบาๆไปแล้วอะจากเมื่อก่อนเป็นคำว่าหมาดพร้าวใช่ไหมคะผู้สารลาเดี๋ยวคำว่ามาแล้วก็เลยก็ไม่คือเขาไม่ค่อยเน้นจะไปเน้นเนี่ยพอพูดพร้าวเนี่ยจะเข้าใจนึกออก
ดุมเนี่ยปีมะลิตะกะตะเข็บจะเน้นพยัญชนะสุดท้ายเป็นคำนักช่วยลองพูดดูทีนี้ข้อเมื่อกี้เนี้ยให้ดาวไปแล้วว่าถ้าเป็นพยางค์เดียวอ่ะจะเสียงหนักหมดแต่ถ้ายกเว้นถ้าเป็นคำไทยนะมันก็จะไปเน้นตัวคำสุดท้ายใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นคำทั่วๆไปอ่ะแล้วมีสองพยางค์ขึ้นไปเป็นขึ้นไปนะก็อันนี้ไม่ค่อยมีหลักอะไรคือบางคำก็หนักเฉพาะพยางค์หลังเฉพาะหลังคะแนนฟังพี่ออกเสียงไปด้วยนะชนะระยองเนี่ยก็คือคำแรกจะไม่ค่อยสนใจจะไปออกเสียงเน้นเฉพาะคำหลังแต่ก็ยังมีบางคำที่เน้นทั้งสองเสียงทั้งสองพยางค์ผิดมันก็ว่าความสำคัญมันมีเท่าๆกันอะแล้วก็เน้นเวลาพูดแล้วก็จะเน้นทั้งสองคำเลยเช่นคำว่าคู่ขี้แจกแจงนะความหมายมันดูสำคัญทั้งคู่เนี่ยแล้วก็พูดให้มันชัดทั้งสองคำดุเดือดปิติฟูฟ้าถ้าเกิดคำข้างบนนะจะเน้นแค่คำหลังใช่ไหมนะยองแล้วคำข้างล่างเนี่ยความหมายมันเข้ากันเนี่ยก็เน้นสองคำเลยโอเคมาเรื่องที่สามที่บอกว่าการใช้เสียงดังเบาในภาษาไทยนะนอกจากใช้คำลบและหูเวลาพูดแล้วก็ยังมีการเน้นความหมายอีกค่อนข้างสำคัญเพราะว่ามันเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เราเวลาเราพูดเนี่ยเน้นความหมายใช่ไหมเช่นอร่อยมาก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 ถ้าเราที่เวลาเราพูดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราพูดยังไงด้วยนะถ้าเราพูดอร่อยมากก็แบบแล้วก็มีความสุขจริงๆเนี้ยเราจะชมเพื่อนเราหรือแม่เราแม่เนี้ยโอ้ทำอาหารอร่อยจริงๆเลยแล้วก็คือชมแบบความหมายลึกซึ้งใช่ไหมมากมากมากเนี้ยชอบแต่ว่าบางทีอะเราก็ใช้การพูดหนักๆเป็นการเน้นความหมายเพื่อประชดก็มีเช่นบอกว่าใช่ใช่สิฉันมันไม่ดีนี่ไม่ดีนี่คำนี้ฟังดูแล้วเหมือนประชดอันนี้พี่สอนไว้ให้เราเอาไปใช้ในชีวิตรู้เริ่มใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะว่าเวลาออกข้อสอบเนี่ยเขาก็อาจจะออกได้บ้างนะแต่ออกได้ไม่เยอะเพราะว่าเรื่องอย่างนี้มันเรื่องของน้ำเสียงอะมันขึ้นถึงว่าเราฟังแล้วในโจทย์มันเอามันพูดเป็นเสียงออกมาให้เราฟังไม่ได้ไงนอกจากนี้น่าจะแบบประชดแล้วพูดแบบเน้นความหมายไปทางนี้แล้วก็ยังมีการเน้นไปที่ตัวบุคคลเช่นคำว่าเขาขึ้นข้าวกับเขากินข้าวพี่ต้องอ่านให้ฟังนะเขากินข้าวทำไมเขาอ่ะกินข้าวเขาอ่ะกินข้าวกับเขากินข้าวนะต้องออกไหมก่อนพี่เริ่มงงเขากินข้าวเขากินข้าวนะเนี่ยสองอันเนี้ยประโยคเนี้ยเชื่อไหมมีความหมายต่างกันแบบลองเขียนดูแบบเขียนไม่มีอะไรเลยเนี้ยจะไม่มีทางรู้หรอกยกเว้นแต่ว่าออกเสียงให้ฟังจริงๆเนี่ยจะรู้ว่าประโยคอ๋อประโยคแรกเนี่ยต้องการสื่อว่าคนที่กินอ่ะ
ือเขาไม่ใช่ฉันหรือว่าไม่ใช่คนอื่นอะถามว่าถ้าไปกินแบบมีคนมาถามน้องว่าไม่กินข้าวมาหรอบอกเปล่าเขาอะไปกินคนอื่นอะไปกินคนนั้นอะไปกินข้าวต่างหากอะไรเงี้ยคนที่ไปกินอะนะแต่ว่าถ้าเป็นอันข้างล่างเนี่ยจะเน้นเพื่อพูดว่ากินข้าวนะกินข้าวไม่ใช่กินขนมเนี่ยคือเป็นการเน้นเพื่อความหมายอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็จบแล้วเรื่องของเสียงในภาษาไทยที่ก็อยากจะสรุปให้น้องดูเหมือนทุกครั้งที่ทำนะเริ่มด้วยเรียนมานานเหมือนกันเรื่องนี้ใช้เวลาเยอะจังเสียงในภาษาไทยนี่วาดเป็นเสียงไหมใช้รูปด้วยมันก็จะทำให้เราแบบจำอะไรได้มากขึ้นนะมันเกี่ยวกับเรื่องของเสียงใช่ไหมไม่เป็นไรวาดเลยตอนแรกเราก็พูดถึงเสียงแหละนี่เสียงใช่ไหมมันจะเยอะเขียนเยอะเลยนะน้องต้องเข้าใจพี่จะเขียนตัวเล็กนิดนึงเสียงก็จะตอนแรกแบ่งเป็นอะไรพยัญชนะต้นใช่ไหมเฮ้ยเขียนยาวไปหน่อยแล้วก็มีพยัญชนะท้ายแล้วก็มีสระแล้วก็มีวรรณยุกต์ต้นก็มีอะไรบ้างมีเดี่ยวมีผสมใช่ไหมเป็นไรหรือเปล่าเดี๋ยวก็ทั่วทั่วไปผสมก็คือมีคำควบกล้ำควบกล้ำควบกล้ำแท้นะส่วนของพอแท้ควบกล้ำแบบควบกล้ำไม่แท้ที่ออกเสียงแค่แซงทรายอย่างเงี้ยไม่นับโอเคแล้วที่เป็นชนะท้ายเป็นชนะท้ายหมายถึงตัวสะกดนั่นเองตัวสะกดก็เวลาแยกก็มีอะไรบ้างเขาจะแยกเป็นก็ไม่มีอะไรไม่ได้ยังไม่ได้ยากหมายถึงว่าเวลาที่เราเรียนเรื่องพยัญชนะท้ายไปแล้วก็เรียนไป8มาตราใช่ไหมพยัญชนะท้ายก็มีระวังอําไอไอเอามองเห็นไหมคะไอไอเอาอันนี้ถือว่ามีพยัญชนะถือว่ามีพยัญชนะท้ายด้วยอย่าลืมเรื่องสระก็คือมีถ้าเกิดน้องๆมีที่พอนะน้องๆก็จดไปด้วยแบบแตกกิ่งออกไปอีกแต่พี่เขียนไม่พอพี่พูดให้ฟังเฉยๆแล้วกันสระก็มีแบ่งเป็นสั้นยาวทำใจไม่ได้อยากเขียนสั้นยาวกับแบ่งอีกแบบนึงแบ่งเป็นเดียวกับผสมนี่แบ่งได้สองแบบสั้นยาวก็สั้นยาวเนี่ยห้ามมองที่ลูกสระให้มองให้เราแยกด้วยการออกเสียงเท่านั้นจำได้ไหมเดี๋ยวผสมให้จำผสมเพราะว่าผสมมีอยู่แค่3ตัวเท่านั้นก็คือสระเอียสระอัวแล้วก็สระเอือจากอะไรเอียอัวแล้วก็เอืออานะแล้วก็มาวรรณยุกต์มีเสียงอยู่5เสียงสามัญเอกโทตรีจัตวาเวลาที่แล้วก็แบ่งเป็นวรรณยุกต์คงระดับกับวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับก็คือใจเธอที่เปลี่ยนไปจำได้ไหมใจเธอก็คือจัตวากับโทเวลาผันวรรณยุกต์ผันแบบก็ผันได้2วิธีแบบถ้าเกิดทำได้ให้ผันแบบใช้มือเลยช่วยใจ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 ป้า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 อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนทำไม่ได้จริงผันแล้วงงก็เรียกมาใช้วิธีเทคนิคจอจานได้แล้วก็จบแล้วเรื่องเสียงข้างบนที่เขารู้จัก4เสียงแล้ว4เสียงนี้นะมันจะเกิดเป็นความรู้ใหม่ก็คือคำว่าพยางค์พยางค์ก็มาจาก4เสียงนี้แหละแล้วที่พยางค์ก็จะแบ่งไว้เป็นเปิดกับพยางค์ปิดอีกใช่ไหมพยางค์เวลาจำให้สนใจพยางค์ไหนพยางค์
เปิดมั้งเออเปิดหรือปิดก็ได้แหละพอๆกันก็คือสนใจที่สำคัญที่ตัวสะกดสำคัญที่ตัวสะกดนะถ้ามีตัวสะกดก็เป็นพยางค์ปิดก็ถือว่ามีตัวสะกดมาปิดเอาไว้แต่ถ้าไม่มีก็เป็นพยางค์เปิดแล้วก็ให้ระวังระวังว่าถ้าบางตัวที่ไม่มีตัวสะกดก็จริงแต่ว่าเข้าหลัก3ข้อไม่มีตัวสะกดออกเสียงสระเสียงสั้นแล้วก็เน้นเสียงจะถือว่าอันนี้นะพยางค์ปิดนะแยกออกมาได้เป็นมีตัวสะกดตัวสะกดนะตรงนี้เขียนว่ามีตัวสะกดกับอีกอันนึงก็คือเข้าหลัก3หลักแล้วก็ใช้ออ่างเป็นตัวปิดเสียงก็จะได้แล้วส่วนอีกเรื่องนึงของพยางค์ที่สำคัญก็คือโครงสร้างพยางค์โครงสร้างพยางค์เนี่ยบอกแล้วโหพอเห็นคำนี้ปุ๊บต้องจำคำนี้เลยนะคำว่าโครงสร้างพยางค์นึกถึงเลยอะไรให้ในคู่กันท้ายต้นดนสระซึ่งมันจะไปทำไมมันจะไปย้อนถึงตัวแรกที่เราต้นท้ายสระวรรณยุกต์เนี่ยก็คือส่วนเดียวกันเพียงแต่ว่าอันนี้มองที่พยางค์แล้วก็มาแยกเป็นโครงสร้างอันสุดท้ายที่เรียนไปก็คือเรื่องของเสียงหนักเบาเสียงหนักเบาก็แบ่งเป็นคารุระหุจำได้ไหมอันไหนหนักอันไหนเบาคารุใช่ไหมหนักคารุครูทำงานหนักอย่างเงี้ยแต่เวลาจำให้จำระหูเพราะระหูมีน้อยก็แค่ตัวไม่มีตัวสะกดแล้วก็ต้องสระเสียงสั้นเท่านั้นถึงจะเป็นระหูอันที่สองก็คือใช้เวลาพูดคำพูดอะไรเงี้ยแล้วก็อันที่สามเน้นความหมายก็ใช้อะไรอาจจะประชดก็ได้เน้นมากมากก็ได้อะไรแบบเนี้ยจบแล้วเรื่องเสียงในภาษาไทยเก่งมากนี่น้องๆเก่งนะโอเคค่ะทีนี้มาดูตัวอย่างข้อสอบกันของเรื่องจากที่เรียนเรื่องเสียงในภาษาไทยไปแล้วนะพอน้องกดพอสแล้วได้คำตอบแล้วก็เปิดฟังเฉลยต่อนะดูข้อนี้ถามว่าพยางค์คำว่าขันแล้วก็ขันคำนี้แปลว่าอะไรแบบพระขันใช่ไหมที่คล้ายแบบมีดคล้ายดาบอะไรเงี้ยกับคันมีอะไรต่างกันโอเคพอพูดถึงพยางค์แล้วพูดถึงความต่างเนี่ยเราก็เช็คมาที่พี่ให้ไว้ว่าท้ายต้นดนสระแต่ข้อนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะเขาก็ให้มาแล้วใช่ไหมท้ายต้นดนแล้วก็สระจริงปะก็คือสี่ตัวนี้แหละที่มันจะเป็นเรื่องของพยางค์ได้มาเริ่มจากท้ายก่อนเพราะง่ายสุดขันสมมติพี่เขียนขันแบบนี้น้องยังพอโอเคนะแบบไปเขียนแบบคำอ่านเฉยๆอ่ะก็คือมีตัวสะกดเหมือนกันคือแม่กลนี่นะแม่กลเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันแม่กลต้นก็เช็คว่าเสียงพยัญชนะต้นใช่ไหมว่าเป็นเสียงเดียวหรือสองเสียงก็ขอไข่ก็เสียงเดียวกับขอควายเสียงเดียวกันด้วยแถมเป็นเสียงเดียวกันอีกต่างหากใช่ไหมขอกับคอเสียงเดียวกันต่างกันแค่ความสูงต่ำของวรรณยุกต์อันนี้เหมือนกันดนมาถึงดนตรีก็คือวรรณยุกต์ใช่ไหมเช็คลองผันดูก็ใช้นิ้วนะคันขันขั้นคันขันจัตวาใช่ไหมตัวนี้จัตวาส่วนคันก็คือคันสามัญนี่นะคันขันขั้นคันขันมีสองเสียงเนี้ยคนละอันก็จัตวากับสามัญก็แสดงว่าที่ต่างกันก็คือเสียงวรรณยุกต์